วันนี้ครับน้องๆพี่วิกจะมาเล่น Minecraft Bedrock กับม็อดที่มีชื่อว่า Godzilla ที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้กันนั่นเองโดยเราต้องต่อสู้ Godzilla ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงร่าง Evolution เลยนั่นเองจะเป็นยังไงรับชมให้สนุกครับซึ่งภารกิจแรกของเรานะครับน้องๆนั่นคือการที่เราเนี่ยต้องหาอุปกรณ์ก่อนกันนั่นเองครับทุกคนด้วยความที่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆมันมีในส่วนตัว Godzilla นะครับน้องๆอยู่ภายในโวลนี้กันนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนครับน้องๆว่าเราควรที่จะมีอุปกรณ์นะครับทุกคนในการเอาชีวิตรอดนะครับน้องๆเพื่อจะต่อสู้กับพวกมันกันนั่นเองแต่ว่าเราขออุปกรณ์แบบพื้นฐานก่อนละกันนะครับน้องชายต้นไม้ต้นเดียวน่าจะได้อยู่นะทุกคนเลือกทรงในรูปแบบนี้แล้วทุกคนถามจริงทุกคน อะไรมันจะตีในรูปแบบนี้ครับน้องๆไหนดูซิทุกคนอู้พื้นที่สวยอยู่ทุกคนสวัสดีเจ้าวัวน้อยโอ้ตรงนั้นเหมือนกับว่ามีซากุระอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการแปรรูปก่อนละกันทุกคนแล้วก็เอาโต๊ะคราฟแล้วก็สติ๊กมาใช่ไหมทุกคนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการเอาอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนละกันนะครับน้องๆซึ่งอุปกรณ์เบื้องต้นเราเนี่ยถือว่าโคตรของโคตรเบื้องต้นครับทุกคนทุกอย่างเนี่ยจะกลายเป็นไม้หมดเลยนั่นเองครับน้องๆโอเคงั้นจากนั้นครับน้องๆไปครับน้องๆเดี๋ยวเราไปในส่วนที่ตัวตรงซากุระกันดีกว่าทุกคนว่าตรงซากุระเนี่ยพี่คิดว่ามันชอบมีหมู่บ้านอยู่นะครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะเป็นทฤษฎีของพี่วิกนะครับน้องๆที่พี่เนี่ยได้เรียนรู้มาจากการเล่นเกม Minecraft มา11ปีกันนั่นเองโคตรโม้เลยทุกคนไปกันดีกว่าครับน้องชายเฮ้ยแถวนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีถ้ำอยู่นะครับทุกคนโอเคถ้างั้นภารกิจถัดไปครับน้องๆนั่นคือการที่เรานะครับทุกคนจะทำการสร้างอุปกรณ์กันนั่นเองครับทุกคนซึ่งอุปกรณ์เราก็คือจะตัวพิกแอคกันนั่นเองครับน้องๆมันเป็นพื้นฐานอะใช่ไหมทุกคนมันเป็นพื้นฐานสำหรับการเล่นเกม Minecraft มากๆเลยครับน้องๆที่เราเนี่ยควรมีอุปกรณ์เหล่านี้กันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็มีทอชด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนเราค่อยทำการเก็บโคทีหลังได้นะฮะแต่ว่าไปสักก้อนนึงก่อนละกันนะครับทุกคนเยี่ยมหลังจากนั้นก็ทำการคราฟนะครับทุกคนเจ้าตัวทอชกันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวกันนะใส่ไปสักก้อนนึงก็เพียงพอแล้วทุกคนยัดไว้ในเอายัดไว้ไม่ได้ด้วยทุกคนโอ้โหเวอร์ชันนี้โคตรนุ๊บเลยทุกคนสวัสดีครับทำไมมีแสงอยู่ใต้นี้เอ่ยไหนดูซิรู้สึกว่าโอ้โหลงไปได้อีกว่าทุกคนแอดวานจังวะทุกคนโอ้โหหลุมนี้ใหญ่โตมโหฬารนะครับน้องๆโอเคถ้าเกิดเราลงมาตรงนี้มีอะไรป่าวโอ้ไม่มีแล้วว่ะทุกคนโอเคโอเคถ้างั้นเราขึ้นมาทำการคาอุปกรณ์ก่อนละกันครับน้องๆโอ้ my godโอ้ยทักทายกันแต่เช้าเลยน้องชายนี่แน่นี่แน่เอ้ยใจเย็นไอ้หนูโอ้โหระดับคีเปอร์โคตรนุ๊บผมบอกให้ทุกคนคือบอกว่าภารกิจเรานี่คือเราเนี่ยจะทำการหาเจ้าตัวก็อดซิลล่ากันนั่นเองนะครับน้องชายอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายครับน้องๆเยี่ยมได้มาเรียบร้อยทุกคนที่เหลือนี่เป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าโคตรนุ๊บเลยนั่นเองครับน้องๆไหนลองดูสิทุกคนถ้าเกิดเราขึ้นมามุมนี้เราจะเห็นอะไรกันบ้างถ้าเกิดเท่าที่เรามองนะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไม่เจออะไรเลยครับทุกคนไม่จะเป็นหมู่บ้านเอ่ยหรือว่าสิ่งที่สามารถที่จะทำร้ายเราได้ไม่จะเป็นก็อดซิลล่าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับน้องๆโอ้ด้านนี้สวยว่ะทุกคนโอ้เราเจอหมู่บ้านทุกคนโคจีเนียสครับน้องชายโอเคโอเคโอเคถ้างั้นครับน้องๆไปครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าครับทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นกันนั่นเองโอ้ยโอ้ยหมู่บ้านแห่งนั้นถือว่าสวยนะทุกคนสำหรับเวอร์ชัน Minecraft Bedrock ในรูปแบบนี้นะครับน้องๆแต่ว่าเราก็ยังชอบเวอร์ชั่น Java อยู่ซะมากกว่านะครับน้องๆคือแบบว่าภูมิทัศน์แล้วก็ตัวไบโอมาทุกคนของเจ้าตัว Bedrock ครับทุกคนมันใหญ่มากเว้ยทุกคนมันใหญ่ชนิดแบบว่าโคตรของโคตรของโคตรกว้างเลยเว้ยทุกคนซึ่งแน่นอนครับน้องๆมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆอันนี้เราทำการจอดไว้ตรงนี้แล้วกันทุกคนว่าแถวนี้น่ะน่าจะไม่มีใครขโมยเราอยู่แล้วนะฮะโอ้ยด้านหน้าว่ะทุกคนด้านหน้าเข้ามานี่เราก็เจอบ้านอันแสนสุขเลยทีเดียวนะครับน้องๆแถวนี้น่าจะมีโกเลมอยู่เหมือนกันนะทุกคนไหนดูซิทุกคนทำการเก็บของแปร๊บครับน้องๆโอ้โหมีเอมเมอรัลด์ด้วยทุกคนโคตรดีพี่มีคิดว่าเราน่าสามารถทำการแลกของได้นะครับน้องๆโอเคทำการเก็บไปนะคนอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนสปาวชายนี่ก็อดซิลล่าว่ะทุกคนเป็นเวอร์ชันแรกที่มันคืออะไรวะอย่าบอกนะว่าก็อดซิลล่าเราจะมาในรูปแบบของไข่สปอนในรูปแบบนี้อ่ะทุกคนถามจริงน้องชายเดี๋ยวเราลองวางมันสักหน่อยนึงดีกว่านะทุกคนแต่ก่อนจะทำการวางมันนะครับน้องๆผมขอใช้คำสั่งแล้วก่อนเอาเป็นเซตโรสปอนแล้วกันครับน้องๆแล้วเราก็ลองทำการวางริมน้ำดูโอ้โอ my god whatโอ้ my god อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเอ้าแล้วเกิดไม่ได้เด้อโอ้โหนี่คือ Godzilla เวอร์ชั่นแรกนะครับน้องถามจริงทุกคนมาถึงก็เริ่มเลยเหรอทุกคนกูแบบว่าโอ้หางมันยาวมากอ่ะทุกคนให้ตายเด้อครับน้องๆให้ตายเลยทุกคนโอเคโอเคโอเคดูทรงแล้วพี่คิดว่าเราจะต้องทำการสู้กับเจ้าตัวโกเลมสักหน่อยนึงนะครับน้องๆไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่มีอุปกรณ์เลยนั่นเองครับน้องๆถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนเจ้าตัวพัวไปแล้วกันนะครับน้องๆแล้วประเด็นคือเราจะสู้มันยังไงวะทุกคน
ถ้าเกิดเราจะมีอุปกรณ์โง่ๆในรูปแบบนี้พี่คิดว่ายังไงเราก็ไม่รอดแน่ๆเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่ะเราเอาดินมาก่อนแล้วกันนะครับน้องๆสวัสดีโกเลมลงมา follow me สัญชัยมาๆๆอ้าวเฮ้ยโกเลมไม่ลงว่ะทุกคนแจ๋วดีครับน้องๆรอบนี้เราได้เหล็กมา4ก้อนนะครับน้องๆซึ่งพี่คิดว่าเราน่าสามารถทำการคราฟอุปกรณ์ได้ซึ่งอุปกรณ์น่าจะทำการคราฟกันนะครับน้องๆนั่นคือเจ้าตัวขวานกันนั่นเองครับน้องๆเยี่ยมได้อยู่นะทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมทำการโยนทิ้งไปก่อนแล้วกันทุกคนว่าเป็นของขยะที่เราจะไม่ใช้มันเลยนั่นเองครับน้องๆดูซิทุกคนว่ามีอะไรเพิ่มเติมว่าสามารถทำการลุยของได้บ้างเนอะน่ากลัวจริงนี่คือเวอร์ชันแรกเนี่ยแล้วแบบเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆอ่ะทุกคนเราก็ตายอ่ะทุกคนอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะน่าทุกคนโอเคลองดูหลังนี้เลยทุกคนหลังนี้ต้องมีของให้เราโอ้ my god oh my goodness ball สุดยอดเลยทุกคนดีนะเนี่ยครับน้องๆที่เราเนี่ยไม่ทำการคราฟนะครับทุกคนเอ้ยมันไปไหนแล้ววะทุกคนเอ้ามันไปไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นดีนะครับน้องๆที่เราเนี่ยไม่ทำการคราฟพวกดาบน้องคนหรือว่าเจ้าตัวพิกแอคกันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนถ้างั้นเรามาตรงนี้แล้วก็จะมีหนึ่งตัวไดมอนด์นะครับน้องๆซึ่งเจ้าตัวไดมอนด์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการคราฟอุปกรณ์พื้นฐานกันอุปกรณ์พื้นฐานเอาอะไรดีทุกคนถ้างั้นเราเอาขวานไปแล้วกันนะครับน้องๆว่าถ้าเกิดเป็นขวานเนี่ยดาเมจมันจะเยอะมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆโอ้ย6เท่ากันเลยนี่ว่ะอ๋อนี่ก็6นี่ก็5โอ้ my god เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนกระโดดตีก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันครับน้องชายมันยังอยู่แบบว่ามีแค่หางอยู่หรือเปล่าครับน้องๆเอ้ยเอฟเฟคมันหายไปแล้วว่ะทุกคนแสดงว่าโอ้นี่มันคือคามาตะกันโอ้โหมันไปนะเอ้าชิตอะไรวะน่าทุกคนเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยไปเร็วมากทุกคนโอ้โหอะไรวะน่าเฮ้ยนี่มันกำลังวิ่งหนีเราโคตรโหดเลยอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะวิ่งตามมันไปนะครับน้องแต่ว่าเราเนี่ยขอทำการลูทของก่อนละกันครับน้องๆว่าดูทรงแล้วพี่คิดว่ามันต้องมีอะไรแทรกให้เราอยู่อย่างแน่นอนเลยนะคนสวัสดี NPC ไหนดูซิโอ้ my god ได้ตายเลยทุกคนเราได้ของที่ดีงามมาว่ะทุกคนโหดีงามพลังแปดมากๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวกันนะเราทำการเก็บของสักครู่นึงนะครับน้องๆแล้วก็ทำการยัดใส่เข้าไปอันนี้ถอดแล้วก็อันนี้ก็ถอดนะครับน้องๆโอ้โหเราไม่มีหมวกอะครับน้องๆถ้าเกิดเรามีหมวกนี้พี่คิดว่าโคตรเฟี้ยวเลยนั่นเองครับทุกคนไปครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูเจ้าตัวกอซิลล่ากันดีกว่าทุกคนว่าเจ้าตัวกอซิลล่าเนี่ยมันเดินไปถึงไหนแล้วนั่นเองครับน้องๆหางยาวมากทุกคนโอ้มันเดินไปแล้วอะทุกคนน่ากลัวจัดเลยอะถ้าสมมุติว่าผมลงไปสู้ได้มั้ยทุกคนแบบว่ากระโดดลงมาในรูปแบบนี้ใช่มั้ยนี่แน่เนี่ยตีได้มั้ย ตีไม่ได้ด้วยทุกคนแล้วประเด็นคือแบบว่าเราเนี่ยก็ไม่มีหันมาหาเราแล้วว่ะได้เล่นครับน้องๆได้เล่นทุกคนเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการลดเสียงสักหน่อยนึงแล้วกันครับน้องๆว่าดูทรงแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเสียงมันน่าจะแบบดังมากๆเลยออดิโอเราครับทุกคนเหลือสักประมาณ15แล้วกันนะครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ยินเสียงของพี่วิกด้วยนั่นเองครับน้องๆสวัสดีเฮ้ยๆทำอะไรในเวิลด์เราฮะน้องนี่แน่นี่แน่ตียังไงวะ เราจะตีมันยังไงนี่เนี่ยอุ้ยตีได้เฉย what ตีได้เฉยตีได้เฉยเลยอ่ะทุกคนนี่แน่เฟี้ยวเหรอ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 ฮะเฟี้ยวเหรอน้องชายพี่วิกเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเราได้ราแรปปิดหวาดทุกคนโอ้ได้เนื้อมาครับน้องๆซึ่งอันนี้นะครับน้องคือตัวเวอร์ชันที่2กันนั่นเองครับทุกคนไปครับน้องๆเดี๋ยวเราลองติดตามชีวิตพวกมันดีกว่าครับน้องๆว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่3แล้วก็เวอร์ชันที่4แล้วก็เวอร์ชันอีโวเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนกันนั่นเองครับน้องๆระหว่างนี้เราก็สามารถดูแลได้นะครับน้องๆนี่ไงทุกคนมีอะไรบ้างเนี่ยมีลาพริชนะครับน้องๆแล้วก็มีโอ้โหโคนะครับน้องๆอันนี้ตัวอะไรนะผมลืมชื่อแล้วทุกคนมันน่าจะเป็นในส่วนย่อตัวบอนป่ะอ๋อเป็นคอปเปอร์ทุกคนลืมชื่อได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเล่นเกมไมน์คราฟต์มาจริงหรือเปล่าอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวตีโบไปโอเคทุกคนรู้สึกว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับน้องๆถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการกินอาหารก่อนละกันทุกคนมีถ้ำใต้หุบเขาด้วยนั่นเองนะครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นล่างที่3โอ้ลีเชนนี่มันอะไรวะเนี่ยทุกคนอันนี้เป็นชัยอากาวะกันอะไรวะเนี่ยนี่มันเป็นล่างที่3เลยนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะตีมันได้หรือไม่ครับน้องๆเดี๋ยวตีได้มั้ยทุกคนดูโอ้วัตโอ้ my god เกือบไปแล้วทุกคนดีนะครับน้องๆที่อาหารเราเนี่ยรีฟิลอยู่ตลอดเวลากันนั่นเองครับน้องๆซึ่งอันนี้นะครับน้องๆคือร่างที่3ของมันกันนั่นเองครับน้องๆคือแบบว่าร่างที่3ดูตัวใหญ่มากทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าน้องๆอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนไปครับน้องๆเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนเพื่อทำการดูมันแบบจริงๆกันดีกว่าโอ้ยด้านล่างนี้ยังมีซอมบี้อ่ะน้องชายโอเครู้ขึ้นมาแป๊บครับน้องๆเหมือนกับว่าด้านนี้น่าจะเป็นแอ่งน้ำพอดีเลยนะครับน้องๆขึ้นมาแล้วครับทุกคนดูสิทุกคนว่าล่าง3เป็นยังไงนี่โอ้โหพ่นไฟได้เปล่าน้องเอาแบบเท่ๆได้ไหมเอาแบบว่าให้คนดูเห็นแบบตึงๆเลยเอายืนนิ่งเฉยโดน FK ไปเนี่ยเอาไหนแล้วทุกคนเฮ้ยมันยืนนิ่งไปแล้วว่ะสวัสดีนายเห็นเราเปล่าทุกคนมัน
ทุกคนสวัสดีครับอุ้ยคำรามคำรามเอาเรื่องอยู่ทุกคนพี่คิดว่าการเรามาเจอสัตว์ในรูปแบบนี้นะครับน้องๆเราไม่ควรที่จะเดินไปเลยอุ้ยหมูตกลงไปแล้วอ่ะทุกคนแล้วคือแบบว่ามันเริ่มเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับน้องๆแล้วเลือดมันเนี่ยเยอะมากทุกคนผมอยากจะบอกให้ทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่ามันพยายามที่จะกลับหาบ้านเกิดมันมากๆเลยนะครับน้องๆโอ้ยก็โอ้โหเดินเร็วมากอ่ะทุกคนระหว่างทางนี่คือแบบว่าเราก็สามารถทำการลุ้นอาหารไปได้เรื่อยๆเลยนะครับน้องแต่ว่าร่างสามนี่โอ้ยเดินเร็วจัดทุกคนเดินเร็วมากกว่าร่างสองแบบสุดๆเลยทุกคนร่างสองกับร่างหนึ่งนี่ถือว่าโคตรปู๊บเลยครับน้องๆร่างสามนี่วิ่งไวจัดเฮ้ยไวเกินน้องชายนี่คือแบบว่ามันจะรีบไปไหนพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ที่แน่เลยก็โอ้โหเร็วเกินอ่ะผมบอกเร็วจัดเลยทุกคนโอเคโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองลงมาด้านล่างนะครับน้องๆเราทำการวิ่งตามมันกันดีกว่าครับทุกคนและตอนนี้นะครับน้องๆดูเหมือนกับว่ามันเริ่มเดินช้าลงเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยมันมาอยู่หน้าเราแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไม่ก็ใจก็สิล่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหตัวใหญ่โตเลยแล้วคือแบบว่าเสียงมันดังมากอะทุกคนเวลามันคำรามอะน้องๆโอเคโอเคสักครู่นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนเพื่อทำการดูมันด้านหน้ากันดีกว่าครับน้องชายตรงนี้คืออะไรอะมันเหมือนกับว่าจะเป็นแอ่งน้ำพอดีเลยอะทุกคนตัวใหญ่มากทุกคนโอ้โหตัวคนพ่อคนแม่ใหญ่เลยทุกคนโอ้โหแล้วเวลามันเดินทีนะครับน้องๆดูเหมือนกับว่าร่างเนี้ยทุกคนมันน่าจะเป็นร่างก๊อตที่สุดของมันแล้วนะครับน้องๆแล้วการเดินมันเนี่ยก็จะเชื่องช้าแบบมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆโอ้โหก็เต้นายโอ้โหผมขอทำการกินอาหารแป๊บนะทุกคนนะรู้สึกว่าร่างนี้ดูว่าเป็นร่างที่ผมเนี่ยถูกใจมากๆเลยโคตรตึงอ่ะผมบอกให้ทุกคนโอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่จริงทุกคนอันนี้ผมพูดจริงๆว่าตัวใหญ่มากอะทุกคนแล้วประเด็นคือเราจะโจมตีมันยังไงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ว่าตอนนี้นะมันกำลังเดินมาหาเราแล้วนะครับน้องๆเอาเรื่องทุกคนโคตรตึงโคตรตึง แล้วเราจะตีมันยังไงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะน้องๆโอ้โหถ้าเกิดเรายังเดินตามมันอยู่ในรูปแบบนี้ก่อนนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะอะแดปต์ลงมาข้างล่างใช่ไหมน้องๆแล้วเราลองวิ่งเข้าไปหามันดูดีกว่าทุกคนดูดิว่าเราสามารถตีตรงขามันได้หรือเปล่านะครับน้องๆได้มั้ยได้มั้ยไม่ได้ว่ะทุกคนเอ้าอยู่ไหนโอ้แล้วประเด็นคือเรามาไกลแบบมากๆเลยนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนพี่ขอเวลาแป๊บนึงประเด็นคือเราจะตีมันยังไงดีกว่าทุกคนว่าดูทรงนี้เนี่ยเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยนั่นเองครับน้องๆคือแบบตีไม่เข้าอ่ะผมบอกให้ทุกคนจะตีช่วงล่างมันนี่ไงตีช่วงล่างมันหนอดทุกคนถ้าเกิดเราตีช่วงล่างมันเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราสามารถทำการตีมันได้อยู่นะครับน้องๆน่าจะเป็นช่วงประมาณนี้ได้ป่ะทุกคนเมื่อกี้ผมตีแล้วมันได้อยู่อ่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่าเราโดนส่วนไหนของตัวมันนะครับน้องๆไม่ได้หรอวะทุกคนดูทรงแล้วพี่คิดว่าน่าจะอาการหนักมากๆเลยแล้วน้องล่ะครับคิดว่าเราจะต้องโจมตีเจ้าตัวไชนี่ก็อดซิลล่าเนี่ยในรูปแบบไหนกันอย่าลืมทำการคอมเมนต์มาข้างล่างใต้รูปดีคลิปชั้นด้วย